พลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตานะครับรักษาราชการแทนที่ปรึกษาสบ10พร้อมกำลังตำรวจนครบาล7นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านบางพลัดครับหลังขยายผลสอบปากคำผู้ต้องหาชาวโคลอมเบีย4คนที่ก่อเหตุลักทรัพย์ตู้เซฟในบ้านของผู้พิพากษาจังหวัดนครปฐมครับเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับจนทราบว่าผู้ต้องหานั้นได้นำทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นทองคำรูปพรรณมาแยกตัวเรือนหล่อหลอมทำใหม่ครับที่บ้านพักแห่งหนึ่งก่อนนำไปจำหน่ายครับซึ่งจากการตรวจค้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนางสาวกาญจนาประสงค์เสรีนนท์และนายชัชวาลเล่าวันนะเจ้าของบ้านครับเพื่อสอบปากคำรวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตในการประกอบกิจการด้วยนะครับทั้งนี้พลตำรวจโทสุวิระระบุครับว่าจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบของกลางเป็นสร้อยข้อเท้าและแหวนรูปแปดเหลี่ยมครับซึ่งผู้เสียหายเป็นภรรยาของผู้พิพากษานะครับยืนยันว่าเป็นของตัวเองเจ้าหน้าที่จึงทำการควบคุมตัวเจ้าของบ้านไว้ดำเนินคดีครับในข้อหารับซื้อของโจรพร้อมเตรียมอายัดทรัพย์สินทั้งหมดแล้วก็รวมถึงการประสานเจ้าหน้าที่สัมภากรเข้าตรวจสอบด้วยครับโดยเบื้องต้นก็ตำรวจนะครับเตรียมขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องครับเนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีการก่อเหตุเป็นกระบวนการเลยค่ะ